สวัสดีค่ะทุกคนโหวันนี้เราก็มาอยู่กับทันเดอร์จอนะคะตัวเบลเลอร์ครั้งที่แล้วเราหลังแหกหน้าไหม้ตายครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะพิชิตมันให้ได้พิชิตขจัดพันชนเดียวเดียวไม่ควรเล่นโอ้โหดูปืนที่หลังมันสิคะแล้วเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามานี่ธนูนี้มีคนแนะนำว่ามันดีมากเดี๋ยวดูนะแหววบึ้มคือมันจะกำจัดปืนออกหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากอ้าวมันหลบอย่าเพิ่งยิงเฮ้โอ้โหปืนออกไปอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้ไม่รู้ปืนนี้มันประโยชน์อะไรนี่มันหาเราไม่เจอโอ้ยเรากลิ้งก่อนนะคือถ้ามันหาเราไม่เจอมันก็จะหนีไปตั้งหลักแล้วเราก็ต้องรอโอเคมันยังกังวลอยู่เฮ้ยเราอยู่ไหนจริงๆไปหลบหลังหินก็ได้นะตอนมันยิงอ่ะเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคหายสงสัยยังลูกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินมาพร้อมกับปืนโอเคพร้อมเฮ้ยอีราเล็งยากชะมัดโอ้โหอย่าพึ่งโอ้โหอันนี้มันเหมือนจะไม่ดีปะเนี่ยโอ้โหกิ้งก่อนโอ้โหโอ้โหโดนหนึ่งเกือบหลอนเลยเพิ่งหลบหลังเสาอ่ะหลบน่าเกลียดมากเลยอ่ะคือแบบไม่อยากมันโจมตีไงก็เลยมาหลบหลังเสาเอาอันนี้ดีกว่าธนูนี้แหละคือมันเหมือนทำโอ้ยมันเหมือนทำให้แบบตัวเรามันโอเคเราต้องเล็งก่อนจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆแยมช้านะคะช้ามันเหมือนยังสงสัยอยู่ไปเลยต้องตูดเออไม่โดนบายตรงหน้ามันตรงหน้าอีกนิดป้าอ้าวไม่โดนอะไรเนี่ยคือกินแรงแล้วมันแบบไม่ได้สักทีเย้ได้ไหมหลุดป้าไม่น่าหลุดหลบอยู่หลังหินนี่แหละหลังเสาหลังหินมันต้องหาเราอยู่แน่เลยไปตั้งหลักใช่ไหมอย่าเพิ่งอย่ามายุ่งกับฉันนี่คือไม่ใช่คือมันตัวมันใหญ่มากอะวิ่งเข้าไปฟันก็ไม่น่าไหวอะมีตัวอะไรมาข้างหลังวะไม่น่ามีมั้งแหมมันรู้อะมันรู้ว่าเราอยู่ข้างหลัง ขอลบก่อนได้ไหมคนดีโอเคโหจุดบอดมันเยอะมากเลยนะแต่แรงมันเยอะแล้วปืนมันก็แรงด้วยคือไอ้ปืนที่ยิงเราครั้งที่แล้วอ่ะเราจัดการมันไปแล้วเพราะว่ามันจะส่งตอร์ปิโดขึ้นมาไปแล้วแล้วก็ค่อยๆกินมันแบบไม่สนใจแล้วละอยากรู้ว่าอีกลูกธนูหนึ่งทำอะไรที่มันเป็นฮาร์เวสอันนั้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้มันเหมือนจะแรงกว่ามันดีดแล้วมันทำให้ปืนมันร่วงไงเล็งตรงหน้ามันก็ดีนะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวได้ไปเกิดใหม่ซะก่อนอ่ะอยู่ดีก็หันโอ้โยนหินไปก่อนคงไม่สนใจไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินแอบซะงั้นน่ะโอเคไม่ก็ได้โอเคลองดูก่อนนะเดินมาไหมมาเร็วๆก็หันใช่ไหมอ้าวยิงเลยบึ้มนี่ไงปืนหายแล้วอู้หลบก่อนโอ้ยอู้มันเหลือปืนอยู่ฝั่งเดียวแล้วอย่าเพิ่งยุ่งหนูไปอย่ายอมโอ้โหโอ้ชะมัดโอ้ยนี่อีกโยนหินไปทำไมเนี่ยจะกดฮิวโอ้ยตายละเดี๋ยวใจเย็นค่ะโอ้ยยุดโอ้โหปืนหายแล้วคราวนี้มาอันนี้แทนกำมาซ่อนตรงนี้ก็ได้โอ้นี่อย่ารู้นี่คืออะไรอ่ะมันไม่มีดาเมจนะ
เลเซอร์อย่างนี้เหมือนประตูเลเซอร์ใน Resident Evil เลยยิงมุมนี้ได้ไหมเนี่ยต้องยิงหนวดๆไปยิงหลังมันนะคะมันกระหางด้วยสวยละสวยละทีละ11ต้องดีตรงไหนเนี่ยอย่าพึ่งอยู่นิ่งๆโอ้โหเลเซอร์มาเฮ้ยเมื่อกี้ต้นยิงหางอ้าวไม่โดนบางทีมันรีโหลดช้าช้าฮึบไม่สนใจไม่สนใจฮึบอย่าวิ่งชนนะวิ่งชนนี้เรียกได้ว่าตายเลย I can get out of this ฉันว่าฉันน่าจะรอดจากนี้ไปได้นะไม่น่ารอดนะอย่างเงี้ยอุ้ยถ้ามันวิ่งเข้ามาชนนี้เรียกได้ว่าตายอ่ะแล้วมันมีไอ้นั่นเหลืองโอ้โหเดินมาหาแล้วมุมไหนดีตรงใต้ท้องมันเนี่ยแหละไม่อย่าพึ่งโอ้โหมันเหมือนจะเห็นแล้วไหมอุ้ยหางนี่ขู่ฟาดลงนี่ยิงเนี่ยโอ้ยโอ้ยกดผิดยิงกับฉันไปเลยโอ้โหไปโอ้ยหลบทันชิวเชียหนีก่อนเหนื่อยมากเลยเนี่ยเล่นแล้วก็มาหลบเล่นแล้วก็มาหลบเนี่ยโอ้ยแอบมาหลบตรงนี้ก่อนฉันรู้ว่าเธอจะเห็นอะไรอะไรดีอะไรดีอันนี้แล้วกันป้าโอ้โหหน้าสั่นเลยดีโอ้โหระยะประชิดเดี๋ยวโอ้โหดูยิ่งชนดิอย่าพึ่งไฟพลังอย่าไปยุ่งโอ้โหกระสุนหมดอันนี้ก็ได้โอ้มุมเขาใช้ได้โอ้มันเบลอโอ้ยคนพีดอีกแล้วดูตรงเล็งตรงกลมๆอะหางก็ได้อะเนี่ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยกะลำบากเลยอย่าไปยุ่งมันก็จะไม่พอใจเหมือนนะไม่ตรงนั้นได้อยู่ฮึบโอ้โหเห็นเป็นเส้นๆเลยนี่ยิงตานี่เหมือนจะแม่นหลังจากที่วืดมานานมียิงให้ทะลักเลยใกล้โอ้ยโอ้ยน้องหนวดจ้าโอ้โหบางทีมันยิงแล้วมันก็อุ้ยอย่าพึ่งค่ะวางหางกันหน่อยตรงไหนมันโดนแรงๆแล้วอุ้ยก็ได้อุ้ยเดียวเอาตรงตูตรงนั้นเย่ตรงหนูทั้งหมดด้วยมันมีข้างๆตัวมันอยู่อะแต่ต้องทำลายเกาะออกมาก่อนอื้อหือโอ้คนลุกจะรอดไหมวันนี้ครับอีกอันนี้ก็ดีนะเดเมจแรงดิหรือแบบว่าต้องเล็งแบบถ้าไม่ต้องตูดก็ต้องหนวดหางก็ได้นี่ถ้าหางมันไม่น่าทำอะไรมากโอ้ยถ้ามันหักจะได้เดเมจเพิ่มอุ้ยหน้าสั่นเลยเด็กหน้าสั่นเลยเด็กหน้าสั่นเลยเด็กนี่เดี๋ยวมันต้องวิ่งชนแน่วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเหนื่อยเป็นอู้มันเกาะจะหลุดแล้วเกาะข้างๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลือดโอ้โหเลือดโอ้ไม่โดนเลยอ่ะใจเย็นกดผิดเมื่อกี้กดผิดตรงหัวโอ้ยตรงตาเลยเหม็นแรงมากบางทีมันสโลว์แล้วเหมือนถ้าทีเล็กมันขยับอะมันจะไอ้นี่นิดนึงค่ะโอ้ไม่มีดาเมจเลยบนโอ้ยสู้มานานแล้วนะเมื่อไหร่จะตายเนี่ยใกล้แล้วดีกว่าอันเดิมครั้งที่แล้วนี่ไม่เวิร์กมากอ้าววืดวืดมียิงตูดไล่ยิงตูดยิงหมดพุ่งข้างบนเมื่อกี้เราเดินอยู่แล้วเป็นเลงมันก็ไม่ถนัดอะโอ้โห
าเรื่องแล้วสู้อีกนี่นานแค่ไหนนานเท่าไหร่มันขี้เกียจสู้แล้วมั้งเดินย้อนกลับมาอีกแล้วยิงตรงตายยิงตรงตาโอ้โหไม่โดนอีกแล้วก็เลยคืนนี่เดียวไม่ได้ตั้งใจโอ้โหจะเอ็ดตรงหน้าเลยโอ้โหเอาไปกินฟ้าจะได้เข็นแค่โอ้โหยิงเสียคือถ้าจะเป็นชีวิตจริงนี่กระดูกหักไปแล้วเนี่ยโอ้ยแข็งไงแข็งลึกๆเรื่องอ่ะนี่เวลาเนี้ยจะได้ดีมากกินแอบเลงค่ะไม่โดนโอ้โหดูมันอ้าปากเดี๋ยวฮึยิงอีกอ้าวไปไหนอ่ะโอ้โหเดียวโอ้ยเสียบเขามันเหยียบทีเดียวแหมน่าจะตายเลยนะโอเครู้สึกว่าถ้าสมมติมันติดฟรีซอยู่แล้วเรายิงลูกบอลไปโอ้ยมือเอาอย่างถ้ามันติดฟรีซอยู่แล้วเรายิงลูกบอลไปเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะไม่เพิ่มระยะเวลาให้แบบมันแข็งแข็งเอโอมีตัวอื่นไหมล้มแจมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยแจมไม่แจมสิคะนี่ไม่ใช่เกมออนไลน์นี่แทงโอ้เพื่อนมาเดี๋ยวขอเอาพวกนี้ก่อนนะโอ้โหโอ้โหทีละตัวได้ไหมทีละตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูทีเล็กดูทีเล็กมันยืนคันเดอร์จอมันยืนอยู่ข้างบนรอดูเสร็จทีมสักทีมาเหลือแต่เราสองคนมาลูกค้าพี่พร้อมแล้วพี่เหนื่อยมากโอเคไปต่อเลยภารกิจนี้ไม่ไหวตรงนี้อันนี้คือที่เราจะมาเอาตอนแรกนะคะแต่มันเอิ้นว่าเจอทันเดอร์จอพอดีก็เลยไม่อยากเลี่ยงอีกน้ำแข็งใส่เข้าไปน้ำแข็งอีกแข็งให้หมดโอ้หนวดเลยไม่ได้ยินนี่นาหนวดเลยหนวดไปเยียบร้อยใกล้ตายแล้วคราวนี้ไม่รู้จะเล็งไหนเล็งตูดก็ได้อะอ๋อเล่นตอนมันแข็งๆดาเมจมันจะเยอะมากเลยค่ะโอ้เดียวจีเลเซอร์พังเลยนี่เลยจีเลเซอร์พังคืออะไรจีหน้าแหกเลยเดี๋ยวนะคะหนูหายไปไหนแล้วอ่ะอันนี้แสดงว่าอันนี้เวิร์กมากเดี๋ยวมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเรียบร้อยเดียวโอ้เดี๋ยวเพิ่งสนใจพี่ค่ะพี่ทำตัวใกล้ตายแล้วอีกนัดนึงอีกนัดนึงยังไม่หมดอีกเหรอสุดท้ายยังโอ้ยเฮ้ยอีนัดนึงโอ้ยตายแล้วสแปมเย้ยิปปี้สุดท้ายแล้วก็เหนื่อยมากเลยเลเวลอัพด้วยเย้เหนื่อยมากไหนดีให้ของดีไหมไหนต่อไปเราก็ทำภารกิจที่จะต้องมาหาตัวผู้หญิงนะคะตอนแรกคือพี่ชายเขาให้มาหาเราก็ไปคุยกับไซเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแบบมันพวกแบนดิตพวกโจรมันจับตัวไปนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องออกมาตามหานางเราก็มาเจอที่ตรงนี้มันเป็นคล้ายๆป้อมยามสักอย่างนึงก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปเช็คว่าเส้นตรงไหนมันปิดประตูโอเคเหมือนไอ้ตรงรอยพื้นดำๆตรงนี้มันพาเราไปไหนเราลองเข้าไปดูเนาะโอเคการ์ดมันทำอะไรเนี่ยชื่ออะไรวีวีหรือฟีรีโอเคไปสวัสดีคุณลุงเราจะมาตามหาผู้หญิงคนนึง Prefect Zaid told me that bandits abducted a girl near here.
Do you know where they might have taken her? Zai told you that. โอเคเอ้ยเขาจะช่วยเราช่วยเขาจะช่วยเราหาเพื่อนเรานะคะThe boss sent us a fresh one, boys. Wrap her up and tie her down. เดี๋ยวเนื้อสดเลยชิ้นเนื้อสดนี่ทำไมไม่ลงมาสู้กับฉันเอ้ยต้องหัวร้อนเออนี่นะดูสิเขาซ่อนอะไรไว้เราต้องไปเดี๋ยวนะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่าหาของกันโอเคตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นสู้อะไรกันโอ้โหกองโจรกองกำลังนกยักษ์สู้กับคนนะจ๊ะแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวลองเล็กนี่น่าจะเป็นพวกไก่แจ้อะไรอย่างงี้ป่ะตัวมันจะใหญ่ๆมันชอบเอาขาหน้าถีบแบบปับๆๆๆโอเคเราจะต้องเขาพานักตัวนักโทษไปที่ไหนสักที่นึงโอเคเราต้องตามรอยไปนะเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องตามรอยมันไปโฟกัสมันก็ดีอยู่อย่างนึงนะไอ้ตัวเทคโนโลยีที่เราได้มามันก็ทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นมันเป็นเหตุการณ์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงเคยไปเก็บพวกไอ้นี่เหมือนกันค่ะมือถือแล้วมันก็จะบอกว่ามันที่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสเตเดียมกีฬานะพื้นที่แบบของมนุษย์คนก่อนแบบไม่ใช่มนุษย์คนก่อนเขาเรียกอะไรนะแบบคนที่เคยอยู่มาก่อนเออประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะไอเนี่ยที่เขาผลิตไว้แต่ว่าคนอื่นถ้ามีกันหมดทุกคนก็คงแบบไม่ดีป่ะมีเฉพาะแบบเฉพาะคนที่เขาเรียกอะไรดีอ่ะเออโอ้ตรงนี้เดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเนาะโอเคไปเราก็จะต้องโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยคนใช่ไหมเนี่ยเอาจากออคแลนเดอร์คือพวกคนนอกอ๋อเมื่อก่อนเคยอยู่เป็นคาจาเออเป็นชนเผ่าพันธุ์เออประมาณนั้นแหละเออแล้วน่าจะโดนเนรเทศหรืออะไรสักอย่างเลยกระรอกน่าตกมากกระรอกเข้าไปได้ไงเข้าไปตรงนั้นได้เหรอโอ้คนเยอะเหมือนกันเนี่ยจะฆ่าหมดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปนะคะก็เฮ้ยมีที่หลบด้วยเฮ้ยโอ้สวรรค์นางต้องอยู่ที่นี่แน่เลยอ๋อเขาเจ้าต้องเอาไปขายแน่ๆเลยพูดถึงแบบอีนี่ราคาSounds like the co is here and I'm gonna have to cut these guards to get clean ก่อนโอ้เราเหมือนรู้สึกว่าเป็นพวกโจร Assassin's Creed เลยนะเนี่ยบางทีแบบมันก็มองไม่เห็นรู้สึกเฮ้ยเล่นลับโอเคเราต้องค่อยๆขึ้นนะจ๊ะคือเขาบอกมีคนอยู่ในที่โดนขังไว้อะมันจะพยายามกัดเขาโอเคเราต้องย่องใจเย็นแทงมันเหมือนมีคนเห็นไม่ก็เลยขึ้นไม่อย่าเพิ่งเห็นเราโดดลงไปตรงนี้ก่อนฮัจจ์โอ้โหจ๊ะเห็นนะจ๊ะโอ้โหหนีก่อนดีก่อนทุกคนตกใจหมดแล้วเนี่ยหลบเฮ้ยต้องอยู่นิ่งๆมึงทีมก็ไม่ชอบเล่นสเตลนะเพราะรู้สึกว่ามันเครียดปลาไปแล้วไม่มีคนสนใจโอ้โหเดี๋ยวคนอื่นเห็นไปตรงนู้นยิงก็ได้ยิงหัวก็ได้อ่ะหนึ่งดอกอีกคนนึงเออสโลบเหมือดเลยคือถ้าไม่ใช้สโลบมันก็จะเล็งยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าใช้สโลบบางทีแบบถ้าตัวเดินอยู่อย่างเงี้ยแพ้ก็ไม่ไหวเหมือนกันลำบากโอเคเก็บของกันนะ
ฮึบฮึบฮึบตรงไหนดีเล็งมุมนี้ได้ไหมหัวหนึ่งดอกมีใครสนใจไหมเพื่อนตายหมดแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไม่ลงแฮะเหลือคนนู้นต้องไปตามล่าคนนู้นก่อนโอเคเขาบอกให้คอยระวังไว้เฝ้าไว้เดี๋ยวนะเราจะต้องโอ้คนนั้นมีด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปฆ่าคนนั้นก่อนเขาอยู่ในบ้านเหรอฮะคนนี้ได้ยินคนจะฆ่าคนนี้ก่อนละกันหัวค่ะอืมโดนตัวอีกละอีนั่นตายโอ้โหไม่ทันได้ร้องเลยโอเคตรงนี้ออกมาไหมลูกอืม What was that? เกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรเดี๋ยวนะคนนั้นไม่สนใจคนนี้จะเราจะฆ่าเขายังไงดีจะวิ่งเข้าไปแทงหรือว่าจะล่อเขาออกมาไหนไหนไหนลองดูสิอีกนิดนึงออกไปออกจากบ้านไม่อยากวิ่งเข้าไปแทงอ่ะรอดได้ติดไม้โอเคเดี๋ยวเราจะแทงยิงจากประตูแล้วกันยิงจากไม่ใช่ประตูนี้หน้าต่างปังเรียบร้อยโถเพื่อนตายหมดยกกองแล้วไม่สนใจเลยถ้าเป็นเพื่อนนี้รู้สึกแย่นะดูเลยเนี่ยเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปช่วยนักโทษนะคะที่โดนจับไปนี่อะไรเนี่ยอ๋อหินโอเคมีอะไรให้เก็บอีกไหมเก็บตรงนี้ในนั้นในนั้นแปลของในนั้นก่อนจะได้ทีเดียวได้ของอะไรดีๆไหมเยี่ยมไปเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็เหมือนพวกนักโทษเนี่ยโอ้โหสไลด์อย่างนี้เข่าดาดหมดค่ะเข่าพังน้องใช้สนับเข่ายี่ห้ออะไรคะพี่ขอรู้หน่อยพี่เอาไปสไลด์แถวออฟฟิศบ้างเดี๋ยวนะมันต้องทางนู้นเหรอไม่ทางนี้ลงได้ป่าวโอเคเราต้องค่อยเดินเขาไม่อยู่ตรงนั้นทำไมก็ไม่รู้ข้างล่างข้างหลังมาเข้าในนี้ได้ไหมอ๋อทำไมเราขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้อ้าวอ้าวมีประตูให้ทำใหม่นะมันเข้าไม่ได้เฮ้ยค่อยๆเลาะเลาะมาแบบแล้วเสียงเพลงแบบเป็นสไตล์นักสืบมากตึง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 โอเคเฮ้ยโผอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ก็โดนอยู่นะเออโอ้มีคนเรียกขอความช่วยเหลือเดี๋ยวขนของกันมีใครอยู่ไหมโอเคเราต้องลงไปตรงไหนกันน่าจะตรงไอ้บันไดตรงนั้นแน่ๆเลยแปลว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเพิงเนี่ยโอเคน่าจะใช่มันลงมาจริงด้วยเราลงมาข้างล่างกันดีกว่าเหมือนเขาพานักโทษมาอยู่ตรงนี้เย้ She'll know what to do โอเคเราต้องไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนนะไปYon sent me. Look, we can talk more once we get everyone out of this pit. Yon sent you? I don't believe it. Well, I guess one of his prayers finally worked. ไปจากที่นี่กันเถอะอย่าอยู่ในนี้นานเลย I'll help the others. ฉันมีกุญแจไปเลยไปเลยช่วยกันหน้านางนี้ดูบุกตะลุยจักรวาลหาหรือโหดมากค่ะเดี๋ยวอะไรคือการมองล่างแล้วมองบนเดี๋ยวไปเร็วช่วยแก้มัดคนอื่นเขาแล้วเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันจะไปทำเควสอื่นโอ้โหถ้ายืนสงสัยน่าจะนั่งคุกเข่ามานานเฮ้ยแต่หุ่นยังฟิตอยู่นะคะเร็วค่ะลุกโอเคเรียบร้อยเราจะออกไปจากที่นี่กันแปลว่าต้องมีอะไรดักรอเราอยู่แน่ๆมันคงไม่ปล่อยให้เราออกมาโดยง่ายๆแน่นอนอ่ะนั่นไงนั่นไงเราไม่ให้เอ็นรอทำได้อย่างนั้นนั่นไงแต่คุณจะทำให้เราเสียเวลาในที่สุด The end is now, Zaid.
for you and your men. โอเคเขาบอกว่าเราเป็นตัวปัญหาเว้ยเขาเลยมาจะมาจัดการเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการเขาก่อนโอ้โหไม่โดนสำนักหน้าน้องปลาของอร่อยบึ้มบึ้มโอ้ยติดเสาตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้เย้เรียบร้อยแช่แข็งเนื้อแช่แข็งเลยโดนหัวหนึ่งดออีกหัวหนึ่งโอ้ยโดนแต่ไหลโดนไหมเอื้อเอสกิดช้าไปว่ะลูกเดี๋ยวนะพี่ขอหัวหน่อยแอบแอบมียกหลบยกหลบมันยิงอะไรคู่เหรออ้าวโดนอะไรเนี่ยฮึบอ้าวช้าๆนะอ่ะป้าเออโอ้ยโดนติดตรงนั้นอีกแล้วอ่ะเออโอ้โหกดผิดอีกแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นช้าๆค่ะช้าๆอ้าวคือมันคิดว่าควรจะโดนแล้วป่ะอืมยิงจะเออเดี๋ยวเอาวันนี้ก็ใหม่ก็ได้ยิงให้มันแข็งก่อนเอาคนนั้นตายแล้วเหรออ๋อไอ้ผู้หญิงคนนั้นช่วยเราไว้เราซึ้งใจสุดๆมันเล็งแต่เราอีดองมันตายแน่นอนหูหัวอ่ะโอ้โหอยู่ดีก็เข้าคาซีนเลยไวมากตัวเขายังแข็งอยู่เลยแบบเย็นโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเอาละได้เวลาพิชิตมารฮับบุลชาเฮือโหไม่มีเลือดกระฉูดใดๆทั้งสิ้นต้องใส่ซิมทิ่มเสียบเกราะทำไมต้องมองด้วยเอ้ลอยนางตาโอ้โหเมื่อกี้เลยซึ่งตาน่าสวย My father was a hunter He taught me every animal deserves a clean kill How did Zaid capture youI tried to get him at Day Tower, but he caught me. Okay. Then let me go so we could have his men grab me. นางเดินทางแล้วเขาจับได้พอดีก็เหมือนที่เขาเล่าป่ะ Said he was going to sell me into slavery like the other poor bastards that came through here week to week. But he took his time, kicked me around whenever he stopped by. Guess me trying to kill him hurt his pride. Okay. You've been through a lot. I'm fine. Are you sure? Zaid's dead.I was ready to go through anything to make that happen, and I did. What are you going to do now? The others were in that cellar for months. The more run down they got, the harder it was for Zaid to sell them. They need food, rest, and hope. ดีค่ะ I'll take them to Meridian and tend to them. นางใจดีเหมือนกันนะเนี่ย You're not even going to try to go back? What about Yon?แล้วน้องชายเธอล่ะทำไมกลับไปล้อ Even if they would, I wouldn't go. ทำไม They can burn for all I care. As for Yon, I know a way to get word to him. Okay. I'll miss that runt. But at least he'll know I'm safe. How did Zaid come to run a ring of slavers? All the scum you just killed? They butchered for Zaid during the Red Raids. The new Sun King kicked them out of the army. But Zaid managed to lie his way out of trouble.Then saw a new way to make a shard, putting his grunts to work here. Okay. Time for me to go. Look, I don't even know your story. Okay, ก็เหมือนซาอิดมันโดนขับแล้วมันก็เลยหาวิธีเขาเรียกอะไรทำเงินมันก็เลยแบบไปจับพวกอย่างเงี้ยคนแบบที่ล่อเล่พเนจรอะไรประมาณนั้น Thank you. เออมาขายแล้วเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็ไม่อยากจะกลับไปละเดี๋ยวเขาจะไปตั้งลกล่างที่เมริเดียนประมาณนั้นเออแล้วก็ดีค่ะก็ทำภารกิจเสร็จละโอ้แพ้กดผิดขอโทษโอเคนางก็ขอบคุณที่เราแบบเอ้ยช่วยชีวิตนางไว้อะไรอย่างนี้โอเคแล้วเราก็ฆ่าสายอินอันนี้คืออะไรโอ้โหพลุมันเป็นพลุมากพลุสี่นิ้วพลุเออจุดไฟเผาเดี๋ยวนะมันไม่แตกเหรอโอเคเราก็มาถึงเมืองเมริเดียนกันแล้วนะคะทุกคนเอ๊ะเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเดี๋ยวนะอะไรมีเหตุฆาตกรรมอะไร Stop right there ฮะ In light of the recent attack อะไรจ๊ะ
No stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? Why? You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! Hey! I thought you were dead! Make way! Make way! All the way to Meridian just to see me? ไม่ใช่แหมจีบไปเลยเนี่ย really a little so you're alive this, we should celebrate the drinks on me กินเหล้าอีกแล้ว we need to talk alone and you need to pull together over there so you approve of course I approve from now on she may come and go from this city as she pleases as you wish oh ค่ะ alone as you askedWhat did you want to tell me? Alone ตรงไหนข้างหลังยิงถือหอกอยู่เลยเนี่ย I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she's คือพี่สาวเขาโดนฆาตกรรมเขาก็เลยเหมือนจะมีเรื่องกันที่เมืองนิดหน่อย She always knew what to do. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. หนุ่มคนนี้น่าจะเสียใจ Instead, here I am, stumbling aroundปกติแพจะไม่เลือกอย่างนี้นะแต่แบบอันนี้เห็นใจแล้วกันแล้วฉันก็เสียใครบางคนนะก็รอสแหละ Why is it every time something terrible happens everyone else tells you the worst thing that ever happened to them is that makes it easier ไอ้บ้า Yeah why is that Anyway there was something you wanted to tell me เมาใช่ไหมเนี่ยThe proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean?The killers came for me because of Owen. What are you talking about? Only let one be like. It doesn't make sense. I need to find Owen. Only you know. I need to know what he knows. Only you know. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Owen is working with them. But, I mean, this. I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me. ถึงก็พูดไม่ออกเลยล่ะ He's not here.He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house here in Meridian. Oh, เขามีบ้าน โอ้ยมีบ้านอยู่ในนี้ด้วย I need to search it. I guess, as long as I'm there to witness the search. I need to see Olin's place now. ไปบ้านโอลินกัน Okay. Come on.ทำไมหน้าเขาดูแบบเออยังไม่รู้ก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่สาวโดนฆ่าใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าทำไมที่แบบทุกครั้งที่เขาสูญเสียหรือว่ามีคนสูญเสียอะไรไปคนอื่นก็จะมาเล่าเรื่องสูญเสียให้ฟังอีกมันจะช่วยหรออะไรเงี้ยเราก็แบบอ้าวนี่เราว่านี่แบบเราทำอะไรผิดปะวะอะไรอย่างนี้ก็ชีวิตสุดแสนเศร้าเสียพี่สาวไปแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยเรารอดมาจากที่นี่ได้ไงอะไรประมาณนั้นเฮ้ยมีคนขอให้อะไรนะเราแก้แค้นให้พี่สาวเขาไอ้พวกนี้ก็โอ้ยหวนกรีดร้องไปเฮ้ยเอเรนแกต้องแก้แค้นแทนพวกเราด้วยสิพี่สาวเธอนะเว้ยถูกฆ่าไม่มีแก้แค้นให้เหรอโอเคเขาจะโยนไอ้คนนี้เข้าไปในคุกถ้าแบบไม่หยุดหุบปากโอ้ยใจเย็นใจเย็นค่ะโมโหโมโห What did he mean about Ursa's murder? Not now ไม่คุยกันตอนนี้อ้าว
โดนฆ่าแล้วไงอ่ะไม่สนใจพี่สาวหน่อยเหรอเออแต่เราก็อยากไปบ้านโอลินก่อนนะOkay, นี่คือบ้านโอลินเหรอเราจะเข้าไปได้ยังไงโอเคถีบเลยสุดยอดเดี๋ยวนะโอเคอย่าพยายามพังอะไรนอกเหนือจากไอ้ประตูนั้นเราก็ต้องหาก่อนPlace to have connections in the Sun King's court. นี่ตรงนี้มีอะไรพรมอ๋อมีห้องใต้ดินแน่นอนดูสิมีอะไรอยู่ข้างหลังหมุนคือแพชชอบมากเลยนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนชุดอะมันจะเปลี่ยนให้แบบไม่ว่าจะเป็นฉากคัตซีนหรืออะไรก็ตามก็จะเปลี่ยนให้แพทย์ตลอดเลยดีมากโอเคเราต้องหาวิธีเปิดเขาบอกมันไม่มีทางเปิดได้หรอกไอ้ผู้นี้มันประตูแน่นหนาจะตายโอเคแล้วโอลินมันเปิดได้ไงวะในเมื่อแบบประตูมันแน่นหนาใครจะเปิดได้คนเดียวไม่มีบันไดตรงนี้ประตูได้ไหมไม่ได้ข้างบนเหรอค่ะไหนข้างบนมีอะไรไหมไม่มีมีแต่เตียงนอนโอ้ยนี่ภาพวาดเพราะว่าอะไรครอบครัวเขาไม่รู้ดีเขาทำให้เราโอ้ตรงนี้ขึ้นได้Looks big and heavy. Let's give it a little push. Okay, เราต้องเข็นอันนี้ฮายูฮูโอ้โหมันเป็นหินทั้งก้อนเลยนี่นาเดี๋ยวแล้วมันอยู่ตรงนั้นนี่I did say not to break it. Oops. ซึ่งฉันไม่ให้พังอะไรไม่ใช่เหรอเฟ้ยโอ้ยเลื่อนรถไป2หลอดไม่ได้ตั้งใจค่ะแค่อยากจะโชว์ความเท่ของการคือถ้ากระโดดลงมาอย่างนี้แล้วชนอย่างนี้นี่เข่าแตกได้เลยนะโอเคตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้นี่อะไรฮะ Serve and they live Deserts and leave their corpses to burn in the sun ลูกกับเมียโดนจับโอเคนั่นไง They Who's they ใครพวกมันคือใครอ๋อไอพวกแบบนักฆ่ามันอ๋อทำให้โอลินเลยต้องเชื่อฟังไหนอันนี้กับแผนที่ร่างอ๋อที่เขาเคยไปมาแล้วอันนี้เป็นเดลี่เขาที่เขาจดไว้ไหนลองดูสินี่ไงเอรินบอกแล้วไม่เชื่อนี่ไงลองอ่านหน้าสุดท้ายสิเขาเขียนถึงฉันด้วยมีคำสั่งให้ฆ่าฉันเฮ้ยใจเย็นเขาก็อาจจะมีเหตุผลไงแล้วเธออ่านออกได้ไงเธอรู้ได้ไงโอเคเพราะว่าเราควรไปไม่ควรจะบอกเขาเยอะ Now that I know where to find Olin I should be on my way All by yourself จะไปคนเดียวเหรอใช่ฉันไปคนเดียวจะไวกว่า Wait เดี๋ยว If that device lets you see the unseen Out of the way ถอยออกไป asking you to โอเคเขาเขาต้องการรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่สาวเขาเขาจะให้เราใช้ไอ้เทคโนโลยีอันที่อยู่ติดหูต่างหูเรียกว่าต่างหูน้อยแล้วกันต่างหูน้อยของเราช่วย Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass. เขาจะไปรอเราอยู่ที่อะไรเนี่ยAnd wait for you there. สักที่หนึ่ง few minutes of your focus is all I need. Don't make me. แล้วก็อาจจะต้องช่วยเขานะคะเขาบอกว่าอย่าให้ฉันต้องขอถึงกับขอร้องเลยจะขอยืมใช้สักแป๊บโอเคเดี๋ยวมาต่อกันตอนหน้าจะเริ่มเข้าเมนเควสนะคะสวัสดีค่ะ